สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเป็นไทยวีชแนลพาท่านไปที่ The Crystal at the City Center Las Vegas นะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นนะครับที่นี่ที่ลาสเวกัสนะฮะรถติดมากเลยนะวันนี้วันศุกร์นะครับเลี้ยวขวานะเข้า The Crystal นะฮะป้ายนะ The Crystal Shopping Dining และ Nice Line ที่เห็นตึกอยู่ข้างหน้านะเป็นarea นะรอขึ้นรถรางนะครับเพื่อไปที่คริสตัลนะครับผู้โดยสารก็รอนะไม่ต้องเดินคริสตัลชอบเป็นไหนเน่นไนส์ไลน์มีร้านอาหารมีร้านขายเสื้อผ้าThe Crystal Shopping Center อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนี่วิวบอร์ดนะครับท่านใหญ่ประเริ่มนะเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับรับสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Crystal Shopping Dining and Entertainment นะที่ลาสเวกัสนะครับอันนี้สตาร์วอร์กำลังจะเข้าฉายฝั่งตรงข้ามคือคริสตัลนะเป็นสี่แยกอาร์มอนนะตัดกับลาสเวกัสบูลาวาร์ดนะโปโลทาวเวอร์เอ็มจีเอ็มซิเนเจอร์นะคริสตัลนั้นอยู่ตรงกลางนะรอบๆก็เป็นThe Cosmopolitan at Bank of Paris left and then all the way back up. The Crystal Shopping Dining Nice Line น้ำแข็งนั้นเนี่ยตามว่าร้านชื่อดังนะนี่ก็ดังเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องบอกว่าดังขนาดไหนนะเทศกาลวันหยุดนะคริสต์มาสปีใหม่ก็จะประดับประดาไว้ด้วยไม้ประดับนะสีแดงสีขาวสลับกับต้นคริสต์มาสนะอันนี้ชื่อต้นคริสต์มาสแบบใหม่นะเนี่ยดังๆทั้งนั้นนะตรงนี้นะคริสต์มาสสีคริสตัลนะเนี่ยแช่งน้ำนะเป็นน้ำหมุนรถคันนี้ก็จอดไว้
คำถามว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรนี่สตาร์บัคนะฮะนี่ร้านอาหารบนคริสต์มาสที่คริสตัลช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อันนี้เป็นปฏิมากรรมอีกอันหนึ่งแล้วตั้งไว้นะอันนี้ก็จะเป็นCrystal Shopping Dining Nice Line ตรงนี้น่า area นะน้ำพุที่รถรับส่งแขกที่ area นะเรียกว่าโครงการ City Center นะนี่นะครับที่จอดรถชาร์จถัดไปอยู่นะที่นี่ประหยัดน้ำมันนะไม่ต้องไปใช้น้ำมันแล้วนะรถนี่ชาร์จไฟนะ The Crystal Shopping Dining Nightlife Las Vegas นะครับอันนี้ขับรถออกจากพาร์คกิ้งครับว่าถ้าไปทางโน้นรถจะติดมากเลยนะช่วงนี้นะครับแล้วไฟแสงสีในยามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัสนะครับVegas's Mix 94.1 Online at mix941.fm ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอของผมมีกำลังใดๆคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้แล้วอย่าลืม Subscribe และแชร์ไปยังเพื่อนฝูงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ